หน่อยตักปลาตัวค่ะตักปลาตัวพ่อแม่พี่น้องโอ้ยบุญอะปลาเต็มอยู่บุญอะโอ้ยมุดเข้าไปก่อนโอ้ยบุญอะปลาเต็มอยู่บุญอะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยเนี่ยเอาล่วงลูกหักแตกปลาตัวปลาเนาะแล้วก่อนนะยายเดี๋ยวใจจะล้มนี่ถุงวางไว้นี่เลยนะไปทางโน้นอ๋อนี่ถุงเลยปลาปลาเต็มอยู่ปลาเยอะเอาไม้ด้วยเอาไม้ด้วยป๊อดตาปลาโอ้โหป๊อดปลาเต็มอยู่ปลาผู้ไหนมาปลาปลาป๊อดปลา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 โอ้โหปลาเบียดกันอยู่ข้างในนู่นน่ะอะไรเข้ามาโอ้ยปลาปลาปลาป๊อดคอยสิปลาตายน้ำปลาพูดอ่ะพ่อแม่พี่น้องพูดอ่ะอู้ยจะหักจะล้มอ่ะเดือดขี้ก้นขี้ตมป้า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 เต็มอยู่พูดอ่ะเป็นพืชจุบพูดอ่ะข้างในพูดอ่ะป้าจีจูพูดอ่ะไปไปไปยายข้างในนี่มันเข้าไปไม่ได้แล้วยายเอาถุงมานี่เลยตักตกมามาต่อหน้าเลยปุ๊ดอ่ะปุ๊ดอ่ะป๊าดติดทั่วปุ๊ดอ่ะเต็มอยู่ปุ๊ดอ่ะปุ๊ดอ่ะจะพ่อแม่พี่น้องปุ๊ดอ่ะไปไม่จะสิมันไม่ตั้งแต่ป่าปุ๊ดอ่ะปุ๊ดอ่ะไม่มันเบิ่งเบิ่งเบิ่งมึงเล่าเสียวขึ้นเล่าเสียวขึ้นเล่าเสียวขึ้นพุ่นอ่ะยายยายจะกูฝากให้แสบพี่หนุ่มตัวมันยายพุ่นอ่ะมึงเคยเห็นปลาหลายปลาดิจักเจียขึ้นทุกปีอู้ขึ้นทุกปีอุ้ยปลาโอ้ตาย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 พุ่นอ่ะที่พวกยายแค้นมาทำเจ็ดครั้งอ่ะโอ้โหขจรมาตักปลาตรงนี้เพชรประเดี๋ยวก่อนทีแมนเมิดเลยพุ่นอ่ะข้าก็อยู่เมืองไทยอีกพ่อแม่พี่น้องพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะดิ้นตักเข้ามาเลยยายเอาถุงลากเข้ามาเลยไม่ต้องไปดันแล้วมานี่จะลงแล้วคราวนี้มันไส้ มันไส้ปลาเดี๋ยวจะหามองตั้งกล้องดีๆก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปุ๊ดอ่ะปุ๊ดอ่ะซอยยะเต็มอย่างเงี้ยแล้วใครจะช่วยยกล่ะคราวนี้เออเดี๋ยวลงไปช่วยยกเดี๋ยวแป๊บนึงจะหาที่ตั้งกล้องก่อนนะหุ้ยปุ๊ดอ่ะ มาจะลงแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะอดไปได้โอ้ยปุ๊ดอ่ะจะมันใส่จะอดไปได้ไปละรองเท้ากับเปียกคุณน่ะมีตั้งแต่ปลายายอู้เหยียบปลาตรงเขาเมื่อเอานี่ขึ้นดีกว่าเอาไอ้เศษไม้ขึ้นเอาสวินเล็กมาอยู่ข้างในช่วยกันตักด้วยเดี๋ยวจะเก็บท่อนไม้นี้กันอู้เปล่าไม่ต้องตักปลาได้ง่ายดีอู้ตายเปียกเปียกมัดรองเท้ากับเปียกมัดเลยมีแต่ปลาหลุดค่ะคุณพูดนะมันเยอะจริงไหมคุณจะต้องตักค่ะคุณเยอะมากเลยครับคุณพ่อแม่พี่น้องเห็นป่ะคุณอ่ะเห็นนี่คุณอ่ะปลาเนี่ยเอาจับไอ้ก็ใหม่ออกแน่นะนี่จะเอาถุงไม้นี่แหละออกนี่ละนี่ละนี่ละโอ้โหปลาปลาคุณอ่ะนี่ฮักดีปลาจะพร้อมกันละขึ้นไปแล้วต้องยกเอาอันนี้นี่จะเอาเสือตรงนี้ออกให้พี่หน่อยเปียกมดโอ้ยจะเปียกจะห่วงจะห่วงเปียกอีกเหรอเปียกมดบ่ได้ห่วงแล้วมันเปียกแล้วยายเอาต้นไม้ออกสิแถวนี้ด้วยโอ้โหปลาโอ้ยนี่มันมีแต่ปลามีแต่ปลาเอาหลวดพูดอะเต็มอยู่หลวดมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตักปลาตักเสร็จหนึ่งเบิ้งจะยกขึ้นไหนเบิ้งพูดอ่ะพูดอ่ะเต็มแบบนี้อยู่พูดอ่ะโอ้ยเหยียบต้องเหยียบปลาได้แล้วเนี่ยทั้งหมดได้ทั้งหมดทั้งหมดมานี่มานี่อ่ะ
โอ้ยเอาทั้งดินนะขึ้นอันนี้มันไหลเลยมันยกมันยกอะไรขึ้นนะขึ้นนะมองตรงนี้เอายื่นถุงมายายื่นถุงมานี่เอาแค่เปล่าขึ้นนะขึ้นนี่แค่เปล่าอุ้ยขึ้นนะเอามือโกยๆทั้งนานแม่อ้ยต้องดอกใหญ่เลยมันหลายหดป้าจะวิ่งเด้อเพิ่นบางคนที่งอกหนังม้วนหลายม้วนหลายนั่นมันก็ม้วนได้เฮ้ยป๋าเต็มอยู่บ่แม่พี่น้องพูดอ่ะมีปัญญาเอาบ่ประเทศนี่ชื่อบ่ประเทศนี่พูดอ่ะอุ้ยพูดอ่ะเดี๋ยวสิยกขึ้นให้เบิ่งพูดมึงแน่ปุ๊ดอ่ะนี่ตาป๋าปุ๊ดอ่ะถึงไม่ให้ถึงไหมแบกขึ้นไปถามจริงอ่ะตายเลยห่อห่อจะต้องยาวร้ายได้ยังไงเนี่ยอาบทำไมจอยเล็กๆมาปล่อยมันเถอะมาเอามาจอยไปทำอะไรไว้จอยเอาไปเทตากเนี่ยเดี๋ยวมันโดนต่อไม้เดี๋ยวถึงขาดโอ้ยมันเป็นหญ้าขึ้นบนประเทศนี้ไอ้นั่นน่ะใส่ปากมันมาก่อนใส่ปากมันมาก่อนแป๊บนึงใส่ปากมันมาก่อนยุบแป๊บนึงพี่ปัญญาแบกเอาไปบ้านอะไรยายไอ้จอยแล้วมาถามอะไรพี่ล่ะตายแล้วพี่ชวนมาเฉยๆไม่มาเป็นสัตว์อู้ปุ๊ดอ่ะตักมาเต็มเลยน่ะทั้งบนน่ะตักมาเฮ้ยปุ๊ดโอ้ยนี่ไอ้อ้าบอเก็บโอ้โหไม่ต้องเอาสลิงมามาตักมันยังคือไปเอาไปพี่ไม่ไหวแล้วก็สิมีปัญญาออกไปบ้านอะไรยายโอ้ยเข้าใดก็ต้องออกใดบ่เนาะโอ้ยไม้เต็มหนาจอยอยู่มีแต่ป๋าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบุตรจอยนะขับรถจอยเปียกหมดแล้วบุตรขับมาขับมาไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่แมนอยู่ใหญ่พรุ่งนี้เอาไอ้เอาวันนี้พรุ่งนี้เอาน้องสวยมาจัดการด้วยวันนี้เอาพอแค่นี้ก่อนเปียกหมดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปตักเอาตัวใหญ่ๆข้างหน้าปะไม่ตักแล้วมีปัญญาขนไปไหมเนี่ยเอารถมาแล้วทำไมกลัวอะไรอีกล่ะเอารถมาก็จริงแต่เสื้อผ้ามันไอ้นี่แล้วยายจะไปนั่งในรถจอยพอดีก็ด่าคอจอยเลยยายโอ้ยเดี๋ยวๆกับพ่อมองดิกันกับแปลวสวิงหน่อยมาตื่นตากับมองนั่นจนเขาว่าเขาสิเศร้าเราเขาอดไปเลยเขาโอ้ยพี่เลือกอาบอทิ้งหมดเลยเนี่ยอาบอมันเล็กไปโอ้ยตรงนี้มันมีแต่ตัวเล็กๆอุ้ยจะหล่นตรงนี้ไม่เอาแล้วจอยเอาแล้วล่ะว่าไปเอาตรงนั้นตัวใหญ่ๆกว่าไปตรงนี้เอาแม่พี่น้องเลยไปบ้าไปจอยเด้อข้าวหุงบ้าไปเลยตายแล้วผมแม่พี่น้องเลยปลาหลายอู้เหยียบปลาขอโทษขออภัยปลาหลายไม่มีปัญญาเอาปลาผมแม่พี่น้องโอ้ยตายขอโทษขออภัยเด้อมาเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกจ้ะนะบ่แม่นเบาเป็นเด้อผมแม่พี่น้องพุ่นน่ะปลาพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นกุ้มอยู่ข้างในพุ่นน่ะแม่นปลาหมดเลยพุ่นน่ะบ่มีปัญญาเอาเพิ่นพุ่นน่ะเขตหางเขตของห้างด้วยบ่ล่ะไปๆๆออกนี้ซั่นเด้อมันใหญ่ๆนี่พ่อแม่พี่น้องมันจะสิมาตักกับปลาตัวนี้จะตกชิดตมเห็นบ่นี่ปลาเอ้าบ่ได้ซ้ํายายนึกว่าจะตักง่ายๆมันอันนี้นะที่ไอ้คิมครั้งแรกที่พี่มาตักนี่คิมซื้อให้นี่เนี่ยนะแค่สวิงเล็กๆเข้มเลยพ่อแม่พี่น้องเลยบ่มีปัญญาเอาจ้ะมันหลายคักหลายเลือดอีหลีปลาเพิ่นนี่ก็ได้หึลองตีจักบาทเบิ่งลองตีจักบาทเบิ่งมันมีตัวใหญ่ๆหลายเด้หลายอยู่มีปัญญาเอามันบ่น่ะคุณน่ะเอาสวิงหน่อยจะตักอีหยังน่ะนะจักกันปลาที่มันรอดตั้งนานนี่คุณน่ะเบิ่งได้นี่พ่อแม่พี่น้องนี่เบิ่งได้นี่อันนี้ตัวน้อยนี่ก็สร้างThank you.
อืมเห็นบ่เริ่มเย็นแล้วเว้ยเบิ่งได้นี่เป็นลอยลงมานี่เบิ่งได้นี่หุ้ยคนน่ะคนน่ะหุ้ยคนน่ะบ่อึดบ่ยากคนไปยืนตรงนั้นแล้วก็มาตีให้พี่หน่อยสิพี่จะเอาตัวใหญ่ๆก่อนตัวสิบห้าไปตีทั้งขุนพ่อมาพี่น้องแล้วฝากเอาไม้ไปก่อนที่มาตีแข่งกันดามเจอดามอันนี้แล้วเจอผ้ากลับขึ้นมาทั้งเก่าห่อประเชนผ้าพวกเจ้าเฮ็ดประคักเหมือนกันอันนี้มันต่ำตาจะอู้หลบหลบลงมาเบิ่งยาเป็นตักอีกจุ๊บนกก่อนพ่อแม่พี่น้องอันทั้งนี้นะมันนั่นอันตัวใหญ่มันนั่นคุณน่ะไปแล้วคุณท่านคุณไปแล้วคุณตัวนี้ตัวใหญ่ๆอยู่ตักมองเดียวเงาบ่พ่อบ่มันนั่นหรอกบ่หมดหรอกคุณแล้วตักอยู่คุณตาก็หลายๆมีปัญญาหอบขึ้นรถไปถึงพูดอ่ะตัวใหญ่มากเลยพูดอ่ะอุ้ยพูดอ่ะเอามาตักมาอีกแกเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวแยบเข้าไปข้างในพี่แกพี่ข้างในพี่พูดอ่ะโอ้ยมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งกระตะทางนี้แหละตัวใหญ่ๆเลยแหละพูดอ่ะเออเป๊ะๆเลยพูดอ่ะตักหลายๆมีปัญญาคุ้นไปใส่รถไปที่นี่ตายเจ้าก็พลอยตายเสียงเราพอใจในความหมานของป่าพ่อแม่พี่น้องพ่อแล้วย่าจะเอาทั้งไปกันพ่อแล้วพ่อแล้วอย่าเอาหลายๆนี่มีปัญญาแบกไปใส่รถดิหนิเสื้อจะไปหอดรถตายอันถุงหนึ่งก็ตั้ง30โลผมจะละถุงของป่าเอาขึ้นมาเลยป่ะขึ้นมาพี่สะขึ้นมาอันนี้ตัวใหญ่หน่อยมันจะตัวยังไงมันเทใส่ทางนี่ข้าเจ้าเบิ่งดูนี่พุ่นอ่ะโอ้โหพุ่นอ่ะเสียสายมาอุ้ยแป๊บเดียวพุ่นอ่ะเห็นไหมพุ่นอ่ะว้าวไอ้ฟาดพี่ฝากชิ้นตัวใหญ่ดีวะอย่าเอาจับใส่โชว์ขึ้นมาหน่อยนี่จะถ่ายรูปเอาพุ่นอ่ะโอ้ยพุ่นอ่ะจับโชว์เลยยายอุ้ยแดดส่องหน้าเออมองอีกอุ้ยหอยแครงโอ้สามตัวเจ้าก็สิโลภมากแท้เขาบอกกันเจ้าถือสองตัวเจ้าถือสามตัวมันบ่ได้เลยเอาเขาเรียกว่าคนงกเว้ยบุญพ่อแม่พี่น้องเออเอาบ่ได้ดอกเออสุดท้ายแล้วบ่ได้เพราะตัวบุญนะตัวปักใหญ่ปักเตี้ยอุ้ยจะเป็นกระสวนส้นสาดลายมือนี่ตัวปักใหญ่ค่ะตัวใหญ่ดีโอ้มันตัวใหญ่ครับบุญนะบุญนะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกบุญนะเดี๋ยวจะไปงมตรงนั้นได้ตัวใหญ่หน่อยพี่รู้แล้วว่ายังไม่ได้พ่ออีกบ่ได้ดิอยากได้ตัวใหญ่ไอ้นั้นน่ะถุงเล็กน่ะจอยทำนะพี่จะบอกให้พี่เหนื่อยนะพูดไอ้นั่นเจ้าเจ้าเจ้าโอเคโอเคบทสันบทตุกล่วงบทสันแล้วสีบัวผ้ามากพ่อแม่พี่น้องโอเคโอเคไปทั้งคุณบ่เอาไม่เอาไม่ยากๆไปพ่อมเด้อไปไล่ปลาน่ะนี่ตั้งแต่ปลาทั้งนั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปลาเต็มอยู่พูดอ่ะบัดมาบังอยู่ใต้เนี่ยกิ่งไม้พ่อแม่พี่น้องจ้านี่พูดอ่ะสับลาบอยู่บ้างอยู่สิพวกเจ้าไปเห็นหอกตัวจนเบิ้งพวกเจ้าเบิ้งอยู่ข้างนอกมีแต่ป่าบ่มีปัญญาเอาปลาเฮียใหญ่เฮียกระซางนั่นไหวหมอเนี่ยเล่นโตแหละตอนนี้พวกเนี่ยพวกเนี่ยเป็นหลงพูดอ่ะหูยขอพูดอ่ะโอ้ยพูดอ่ะแล่นอยู่ในน้ำพูดอ่ะน้ำกระพืบอยู่พูดมีแต่ป่าเจ้าไม่ต้องลงไปแย่ไม่ต้องไปบ่ได้บ่ลงซื่อลงเบิ้งซื่อมันจะนั่นเจ้านั่นแหละพูดนะเราก็อยากแสดงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพอเราแสดงจนเละตุ้มเป๊ะหมดแล้วพูดนะเราลองตีทางนู้นดูสิไปตีจังไหนมันละยายก็ขยาวต้นนี่นะเจ้านี่ผมมีปัญญาสิแบกไปใส่รถสิมากุ้มตีอยู่มันคิดใหม่มันตายละพูดนะนี่ตั้งแต่ป่าพูดนะผมมีปัญญาเอาพูดนะเต็มไตอันนี้เต็มมีแต่ปลาเต็มอยู่อู้ปลาขาวปลานั่นอ่ะไล่มา
ผู้ไรผู้โยกกระโยกมันต้องหาใหม่มาตีคือว่าอะไรยายเปรี้ยพระโตบ่ล่ะมามามาเศร้าปล่อยแม่ละมืออื่นเขาจะมาไหมแค่นี้ก็มามีปัญญาแบกคนอ่ะพากันไปตักแถวนี้เลยพูดแล้วโอ้ยนี่แต่ป่าปะจ๊ะนี่มดพุ่นอ่ะโอ้ยเป็นแพร่ซาบลาบอยู่พุ่นน่ะตกคักก็เฮ็ดอีกโอ้ตายตายพูดเรายังบ่ยอมแพ้เรายังบ่ยอมแพ้พุ่นแม่นมดเลยพ่อแม่พี่น้องพุ่นกล้องข้างในที่บุกจ่อยไปเอาเข้ามาข้างในพุ่นแม่นมดเลยไหลออกมาข้างนอกนี่ไหลน้ำคลองมานี่มีตั้งแต่ป่าพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นโอ้โหพุ่นน่ะอื้อพุ่นน่ะพุ่นน่ะจ้ะเป็นกลุ่มนี่พุ่นน่ะมีกระตุ้นไงมุดเข้าไปใต้กิ่งไม้พุ่นน่ะจะสิไปยังอีกเฮ้าพุ่นไปเบิ่งซื่อๆแล้วว่ะสุดยอดเลยพุ่นอ่อนไปดอกย่าเอ้ยมันก็ลบเข้าไปข้างในหมดแหละมาๆเดี๋ยวหัวสิซักลงขี้ตมบ่แม่นจังดอกอันเป็นห่วงสุขภาพย่านหัวซักลงขี้ตมนั่นมาๆๆมือเฮาจังว่ากันไม่มือเฮาไปจัดการอันเดียวหากันมื้อนี้แม่นหมดเลยเอาแม่นดอกมันเห็นหลายเฮาก็อยากได้ได้ซอกจะเอาคืบได้คืบก็จะเอาเป็นรถเข็นบัดซี่นี่เฮ้ยพุ่นน่ะแม่นหมดเลยตัวปลาไปๆลำคุณปู่เบิ่งก็หอมปากหอมคอพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพามาตักใหม่เด้ออีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นปลา2คลิปแล้วจ้ะเด้อมาร่วมให้เบิ่งจ้ะเพราะมันมีสำนีแล้วเพราะว่าแบ่งให้น้องเมื่อกี้ไปแม่ร้านเวียดนามมาแบ่งให้น้องเพิ่นไปอีกกันเครื่องถุงปุ๋ยพ่อแม่พี่น้องจ้าพุ่นน่ะปลาเต็มกระมังอยู่เครื่องถุงปุ๋ยจ้ะถุงนี้ก็มีเด้อแบ่งให้น้องไปเครื่องถุงปุ๋ยไทยอุดรคือกันพี่น้องจ้ะพุ่นน่ะเฮ้ยที่มาเสียใจเอากลับมาเขามาบ้านพี่สุวรรณแวะหน้าแวะหลังยายไปหาถุงมาใส่ให้หน่อยยายถุงอันนี้มันแตกเนี่ยเอาถุงมาเพิ่มเอาถุงมาใส่เพิ่มสิผ้าเฮ็ดปลานั่นนั่นปลาแห้งใบจะตากแดดได้พ่อแม่พี่น้องเลยพุ่นน่ะโอ้สุดยอดเลยสิผ้าก็ไปเอาอีกอยู่ปลาเพราะจะอึดจักอยากเฮ้ยเปิดรถจอยพ่อแม่พี่น้องเกิดบ่ได้เหม็นข้าวปลาสุดยอดเลยเข้ามาบ้านพี่สวรรค์สุดยอดอีหลีสุดยอดอีหลีสิแบ่งซอยไปซอยพี่สวรรค์เพิ่นเพิ่นว่าคั่นให้เพิ่นเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นเซาทีมเพิ่นว่าเพิ่นเว้าหยอกใหญ่เพิ่นสุดยอดเลยจ้ะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซ้ํานี้แล้วจ้ะเด้อให้เบิ่งซ้ํานี้แล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสุขคนนะจ๊ะเด้อบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ